และช่วงนี้นะคะก่อนจะไปพบกับ Miss Universe Thailand คนล่าสุดน้องมาริยาพูลเลอร์ลาภค่ะเรามีเส้นทางการเป็นนางงามของเธอมาฝากกันนะคะในสกู๊ปดาวฤกษ์ดวงใหม่ในจักรวาลค่ะพูลเลอร์ลาภนางแบบสาวลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ25ปีคนนี้เธอจบการศึกษาปริญญาโทด้านการตลาดจาก Stockholm School of Business ประเทศสวีเดนสามารถพูดได้อาทิภาษาไทยอังกฤษเวียดนามและจีนเป็นผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถหลากหลายด้านทีเดียวทั้งการเป็นศิลปินนักร้องในสังกัด Small Room และนางแบบที่เธอเองเริ่มเข้าสู่วงการมาตั้งแต่อายุ13ปีเท่านั้นงานถ่ายแบบนิตยสารดังและเดินแบบตามงานแฟชั่นชั้นนำต่างๆมากมายเธอเตรียมฝึกการพูดภาษาไทยให้ชัดมากขึ้นและออกกำลังกายเพื่อหุ่นที่ฟิตเฟิร์มก่อนที่เธอจะมาประกวด Miss Universe Thailand ค่ะมีเตรียมตัวด้านหุ่นด้วยนะคะว่าออกกำลังกายให้แข็งแรงให้กระชับนะคะแต่ว่าที่สำคัญมากที่สุดเลยมาริยาก็ได้ฝึกการพูดภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าจะได้ให้ชัดมากกว่านี้ค่ะและที่ทำให้แฟนนางงามต่างเทใจให้กับเธอในการเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาก็คือการเล่าบรรยากาศของวัดเด่นสลีสีเมืองแก่นได้อย่างเป็นธรรมชาติจนเป็นที่มาของทีมไก่สะท้อนแสงนั่นเองค่ะสวยมากเลยค่ะก็ทางนู้นก็เห็นไก่ที่สะท้อนแสงมากเลยนะคะไก่ที่สะท้อนแสงมากเลยนะคะเธอคนนี้ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งที่คว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand ในปีนี้แบบม้วนเดียวจบด้วยโปรไฟล์ที่เลิศภาษาความสวยหุ่นดีและดีกรีนางแบบทำให้แฟนนางงามต่างเทใจให้กับเธอและในที่สุดเธอก็สามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2017มาครองได้แบบม้วนเดียวจบจริงๆค่ะไปสู่จักรวาลดวงดาวเป็นพยานความ Miss Universeคือการไปจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองหาคือเรามองหาดาวฤกษ์ในจักรวาลดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองคือเขาจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามาริยาคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ในจักรวาลของเราค่ะต้อนรับ Miss Universe Thailand 2017ค่ะมาริยาพูลเลอร์ลาภและแก๊งเพื่อนนางงามของเธอค่ะไก่สะท้อนแสงมาเลยค่ะมากเลยค่ะแบบมากเลยทีเดียวก่อนอื่นก็แสดงความดีกับน้องมาริยาก่อนนะคะยินดีด้วยค่ะสวยสมมงมากไม่สวยขนาดนี้เหมือนไม่ใช่คนจริงเลยเขาสัมผัสเขาจับหน่อยเฮ้ยคนเออคนจริงคนจริงนี่นี่เขามาเป็นแก๊งแสดงเขาแสดงอะไรล่ะต้อนรับแก๊งเขาด้วยค่ะแก๊งนี้ไหนใครเล่าหน่อยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีใครบ้างอยู่ในแก๊งคะค่ะแก๊งไก่สะท้อนแสงนะคะจะมี6คนค่ะก็คือจะมีมาริยากองทองเบลนะคะน้องพิมพ์แก้มแล้วก็ใบตองค่ะค่ะและที่มาของแก๊งก็คือที่เมื่อกี้บอกไปคือมาริยาเขาชอบไปเจอไก่ไปเจอไก่ในวัดที่ประดับด้วยกระจกอะค่ะที่เป็นโมเสกในวัดที่ตัวใหญ่ๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยชอบมากเลยค่ะไก่สะท้อนแสงเขาเรียกว่าไก่สะท้อนแสงเขาใช้คำว่าไก่สะท้อนแสงมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อกลุ่มค่ะทำไมถึงเรียกไก่สะท้อนแสงละมาริยาก็กำลังแบบชมวัดอยู่แล้วก็บอกความจริงหน่อยค่ะว่าเนี่ยว่ามีไก่แล้วไก่ก็สะท้อนแสงมันก็เลยจับตาค่ะคือมันก็ขำมันก็แบบไม่เข้าใจว่าขำทำไมไก่สะท้อนแสงจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสะท้อนเท่าวงกุฎของมันแล้ว
วยของน้องใช่คือสวยมากอ่ะหันมาปุ๊บนี่แบบอื้อหือละลายอ่ะใช่นี่พูดถึงความสนิทสนมของแก๊งนี้กันต่อแก๊งไก่สะท้อนแสงเนี่ยนะคะเขาสนิทสนมกันมากถึงขั้นบางทีเขาจับคาแรคเตอร์ของกันและกันนะคะยังไงมีคนเรียนแบบเสียงมาริยาด้วยแก้มใช่หรือไม่ใช่ค่ะยังไงลองดูซิว่าจะเหมือนขนาดไหนลองให้มาริยาพูดก่อนประโยคแรกสิอ่ะแนะนำตัวแนะนำตัวค่ะเจอค่ะหมายเลขค่ะมาริยาพูลเลิศลาบกรุงเทพมหานครดูเสียงดูเสียงค่ะหมายเลขค่ะมาริยาพูลเลิศลาบกรุงเทพมหานครได้นะหอไหลทำไมไม่ใช่หอไหลก่อนเลยหอไหลทำไมตอนแรกคือนางรอสำเนียงฝรั่งเศสกันไงก็เลยเล่นคืนมาริยาก็รอได้หรอใช่เขาบอกเราพูดสำเนียงฝรั่งเศสแล้วพูดภาษาไทยจริงป่ะมาริยาพี่ไม่เชื่อลองงานทำตัวเป็นภาษาตัวเองภาษาตัวเองไม่ใช่เราเป็นภาษาตัวเองเราเป็นภาษาเอเลี่ยนเหรอเป็นสำเนียงตัวเองยังไงอะไรเอาแบบสำเนียงตัวเองเลยเนาะใช่ตัวเองเลยเป็นตัวเองแรกเอาไว้เลยค่ะไม่ใช่แบบที่ฝึกก่อนใช่ไหมแม่เราโอเคโอเคหมายเลข15กฤชกรทรัพยโตสุกรุงเทพมหานครอันนี้ยังไม่เคยมีสำเนียงออกมาแต่ตอนแก้มแบบว่ารู้สึกเหนื่อยๆจะออกมาชัดเลยค่ะมีแบบของฝรั่งเศสออกมาแก้มรู้สึกว่าก็จะออกมาแล้วแบบฟังได้ลองแก้มก็รู้สึกอยากกินอื้อบังเอิญโอ๊ยนะแก้มแบบทำอะไรทำที่น่ารักมากนี่อ่ะมาแอบแบบว่าถามอะไรกันต่อดีกว่าอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรบ้างบ้านเราจะอยากกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างงี้มั้ยอ๋อนะนี่เขาบอกว่าเพื่อนๆสนิทกันมากจนแบบว่ารู้หมดเลยว่ามีอะไรอยู่ในแบบว่าสมบัติของเขาในกระเป๋าของเขาค่ะเยอะมากขอเมาส์ค่ะขอเมาส์ขออนุญาตนะมาริยาเนี่ยต้องยกให้นอกจากจะเป็นMiss Universeแล้วใช่ไหมต้องยกให้ว่าเป็นนางงามฟุตตี้ค่ะยังไงคะตั้งแต่วันแรกที่ประกาศ40คนใช่ไหมคะด้วยความที่แบบเราต้องนั่งรอนานเนาะนางก็จะมีสิ่งของที่มากินอย่างแรกที่หยิบขึ้นมากล้วยแอปเปิ้ลส้มเสบียงใช่ทุกวันของผลไม้สดเป็นผลไม้สดที่แพ็คในกล่องแบบกล่องแบบคือมีจริงๆเสร็จแล้วพอตอนตลอดในกล่องอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่แค่มาริยาเนาะทุกคนก็จะมีแบบของกินอยู่ตลอดอะไรอย่างงี้ไม่เคยขาดของกินเลยกระเป๋าคนนี้รางวัลนางงามมิตรภาพเลยค่ะแบบจริงใช่ค่ะในกระเป๋ามีแต่ผลไม้ไม่มีไก่เกยเลยเหรอขนมมันเป็นขนมเปล่าสมกับเป็นแกงไก่ไงฟักไก่ไก่ย่างกินของกินแล้วก็แบ่งเพื่อนแต่แบ่งเป็นให้กัดกล้วยหนึ่งคำอะไรเงี้ยใช่คือแบบนั่งอยู่นั่งอยู่แถวหลังนี่ใช่ไหมนางก็กัดไปกินไหมแล้วเรากินไหมแล้วเรากินไหมกินงานเคล็ดลับความสวยของนางงามนอกจากจะกินดีแล้วเราก็อย่าเที่ยวมากนักคนบอกว่าอยากให้เห็นชิ้นงานอยากให้เห็นนะว่าเที่ยวโอ้ยเป็นคำตอบที่สะเทือนวงการมากค่ะอ่ะมาต่อค่ะอยากรู้อะไรล่ะคะเราเมากันนะเรื่องงานหน้าที่เราไปต่อตัวนี่ป๋องเขาได้มงปุ๊บก็มีภาพหลุดออกมาเลยทุกคนแบบว่าพูดถึงเยอะมากว่าแบบแฟนตามคอยเชียร์คอยบอกแล้วคอยแบบให้กำลังใจตลอดเวลาต้องให้สิคะเรื่องนี้พิมเองเรื่องนี้พิมเองค่ะคือช็อตแรกที่เราเห็นแฟนพี่มาริยาคือแบบว่าอุ้ยหน้าเหมือนกันมากหน้าเหมือนกันแบบน่ะนึกว่าเป็นพี่น้องตอนแรกแล้วก็อุ้ยพี่ชายมาเชียร์หรอน่ารักจังไม่ใช่อะไรอย่างงี้ก็คืออิจฉาไปเลยค่ะทุกคนทั้งหลายอิจฉากันไปตามกันเพราะว่าแบบเหมาะสมมากนี่ดูสิคะงานดีมากมีโมเมนต์สวีทบ้างมั้ยให้เราเห็นอะยังเพราะว่ากองเขาก็ใช่ค่ะเขายังไม่ให้ได้เจอกันอ๋อแฟนเพื่อนเหมือนแฟนเราไหมอย่างนี้ไม่ใช่ได้ไหมอ่ะดูถามนู่นค่ะแล้วเวลาเราแซวเขาเขามีปฏิกิริยายังไงมีอันต่อสู้ของเนี่ยต้องต่อสู้เขาบอกว่าแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราได้ไหมอ๋อไม่ค่ะไม่เลยไม่มีแบบนี้ค่ะมียาพูดถึงกำลังใจสำคัญคนนี้หน่อยสิคะเขาเป็นใครยังคึ่งอะไรดีเขาเป็นลูกครึ่งไต้หวันกับดัตช์ค่ะแต่ว่าก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพราะเขาก็เรียนที่เมืองไทยเหมือนกันที่กรุงเทพไต้หวันดัตช์กลมกล่อมมากลงตัวได้เย็นๆค่ะละมุนละมุ
บอกอะไรเราบ้างพอรู้ว่ามาริยาได้ตำแหน่งมิสซิเวิร์สเขาก็ดีใจมากค่ะแต่ว่าตั้งแต่แรกเลยเขาก็แบบสนับสนุนมาริยามากว่าอยากทำอะไรเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สปอร์ตเต็มที่เลยและตรงนี้แบบสำคัญที่สุดค่ะว่าเขาแบบอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอยู่ข้างเราเอาว่าเขาอยู่ข้างคุณแม่เราด้วยใช่ค่ะพิสูจน์มาที่กองทองบ้างอยากจะเมาอะไรเพื่อนเรื่องความสวยความงามเชิญเลยคือกองอ่ะจะชอบมาแต่งหน้าเช้าถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะพี่มายาเนี่ยกองว่ากองแต่งเร็วแล้วนะทุกคนแต่งเร็วแล้วใช่ไหมคะพี่มายาเร็วกว่าแล้วคือทุกครั้งที่เวลาพี่มายาจะลงมาข้างล่างเนี่ยคือสวยเพอร์เฟกต์มาแล้วสวยทุกกริยาบทจริงๆค่ะแต่งหน้าเร็วมากอารมณ์แบบตื่นขึ้นมาแล้วสวยเลยดูไหมว่าเธอตื่นกี่โมงถ้าจะตื่นตีหนึ่งก็ได้แต่พี่เขาตื่นเร็วนะคะแล้วเขาคือปกติเขาจะตื่นมาคือจะทำผมแต่งหน้าเองแล้วลงมาเลยคือจะเสร็จมาแล้วก่อนใช่ค่ะให้พี่ช่างแต่งหน้าทีหลังคือน้อยมากนิดหน่อยเขาแบบมาเติมเอาเตรียมตัวนานไหมคะมารยาตอนเช้าใช่ไหมคะก็ไม่นานมากครับแบบเช่นอยู่แล้วแบบว่าตอนมารยาเรียนต่อค่ะมารยาก็แบบมาสคาร่าเองและเองแบบออกจากบ้านต้องแบบมีนิดนึงค่ะอย่างนี้เราทุกคนคือแต่งหน้าเป็นกันเองอยู่แล้วหมดเลยป่ะคะอยู่แล้วประมาณนึงค่ะทำไมมีคนขำอ่ะยกเว้นน้องยกเว้นคุณลูกค้าคนใดยกเว้นวันเป็ดน้อยมาสมัครวันแรกคือแบบใช่ไหมวันที่มาสมัครวันแรกคือไม่แต่งหน้าเลยไม่เขาบอกว่าเขาแต่งมาแล้วนิดนึงเขาบอกว่าเนี่ยสวยสุดของหนูแล้วพี่ใส่ชุดแบบเหมือนช็อปอะไรป่ะไม่ไปเป็นแบบกางเกงเย็นแล้วก็เสื้อเชิ้ตรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะเก๋ไปอีกเราแต่งไม่เป็นเลยเหรอคะลูกพอเป็นค่ะเอ้ยหนูว่าหนูแต่งเป็นค่ะแต่ทุกคนแต่ทุกคนไม่เห็นว่ากับหนูเท่าไหร่มันยังไม่เป็นแล้วว่าไงที่เขาแต่งเป็นของเขามาธรรมชาติเออตัวนักเพื่อนนะก็ได้แต่พี่มานี่มาเติมแต่งเป็นแต่เติมเราสอนเขาบ้างไหมว่าแบบเทคนิคต้องเพิ่มนี้หน่อยนะจริงๆในกองจะมีคลาสสอนแต่งหน้าก็คือเขาจะแบบนอกจากปรับบุคลิกภาพแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีทักษะอื่นๆสอนการเดินการยืนการนั่งทุกๆอิริยาบถก็คือจะมีสอนหมดเลยในกองทั้งหมดใช่ก็ถือว่าช่วยชีวิตค่ะได้ขึ้นมาอีกจริงๆค่ะเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะใช่จากเมื่อก่อนที่พิมพ์ก็ด้วยความเด็กวิศวะเนาะไปแต่งตัวใส่ผ้าใบแต่ตั้งแต่เข้ามาในกองค่ะคือเราเห็นได้ว่าเพื่อนเรามีพัฒนาอย่างมากขึ้นคือแต่งตัวดีเดินกับส้นสูงได้แบบพวกเราภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าแรกๆแบบพิมพ์ชอบเดินแล้วก็ชอบแบบเหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งตลอดเวลาค่ะไม่นั่งท่องไปเรื่อยๆท่องอยู่ค่ะใช่ค่ะเราเต็มในหัวใจแบบดีได้ทั้งแบบได้เพื่อนด้วยเนาะการประกวดจะจบไปแล้วแต่เชื่อว่าเราก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ดีกลับไปนะคะพูดถึงแก๊งอีกชนิดนึงดีกว่าค่ะนะไม่แต่แก๊งนี้เขามีท่าเต้นประจำแก๊งด้วยนะจริงไม่รู้เลยหลายคนสงสัยแล้วฝากเรามาเพราะเขารู้ว่าวันนี้จะต้องมาเจอนางงามเขาถามว่านางงามปกติที่ยืนสวยๆยิ้มๆเนี่ยเขาจะสามารถเต้นบ้าๆกันได้หรือเปล่าคะไม่ได้หรอกน้องพวกเราทำไม่ได้ไม่ใช่เพลงค่ะเอาเร็วมามีเพลงประจำกลุ่มไหมไม่มีโอเคขอมี2อันนี้ให้น้องพิมร้องดีกว่าค่ะพิมไม่ค่อยถนัดเราไม่ค่อยถนัดมันเป็นเพลงของขอโทษนะคะคือจำไม่ได้ว่าเป็นเพลงของใครแต่ว่าแบบเราเอามาเล่นกันแล้วก็สั่งพิงบ้างค่ะพิงบ้างบ่ายอ้าวบ้างอย่างไรวันนี้ชุดว่ายน้ำมันคือการปังปังกันใช่แต่เมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ดูกักมากดูกักมากคุณมีความอายอะไรกันอยู่เบาๆค่ะเราต้องสงวนท่าทีเอาไว้ไม่ทันแล้วลูกเมื่อกี้ไปซ้อมขอเอาจริงสักหนึ่งทีแต่ว่าเมื่อกี้ฝั่งนี้เต็มมากเลยค่ะเต้นแรงมากเต้นแรงมากงั้นฝั่งนี้พวกเราจะร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวนะคะหนูว่าเราควรไปด้วยกันหมดเลยไปพร้อมกันค่ะขอบคุณกว้างเลยค่ะให้กันร้องชื่อกันเต้นค่ะอ้าว3 4 5ป้ายบัง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 บ
นี่เสร็จงานวันนั้นไอ้ก่อนงานวันนั้นนี่ดิฉันได้ข่าวมาว่าวันที่ประกวดเนี่ยรอบตัดสินตอนเช้าเนี่ยมาริยาเนี่ยแทบจะไม่ตื่นมีคนมองหน้าเลยผู้หญิงมีอินไซด์มากเลยอ่ะใครจะเมาคุยกับรูมเมทเลยค่ะเธอคือรูมเมทใช่ค่ะของมาริยาใช่และเธอทำอะไรจนมีอิทธิพลส่งผลให้มาริยางงลงเล่าสิคือนางเป็นคนขี้เกียจตื่นหนึ่งพอพี่เลี้ยงปลุก7โมงนางจะกลับไปนอนคือ7โมงครึ่งวันนั้นเก้บอกว่ามารยาเธอตื่นได้แล้วนะไม่ยอมตื่นค่ะหยิบกล้วยมาหวีหนึ่งกระโดดขึ้นบนเตียงเลยแล้วก็วางบนหัวมงมงมงจงลงก็ต้องตื่นแล้วความแปลกอ่ะทำอะไรของเธอเนี่ยทำพิธีให้เธอได้มงมามองมาของมงนอกจากเธอจะมีความสามารถหลายอย่างเธอมูเตลูได้ด้วยแล้วเธอพกกล้วยเป็นหวีเลยเหรอในห้องอ่ะเป็นชอบกล้วยใช่ไหมของมาริยาแบบกล้วยมาริยาบอกกล้วยของเจ๊ก็เลยทั้งหวีเต็มหัวเลยค่ะใครได้มงมาจริงได้มงมาจริงค่ะใครอยากได้มงเป็นอื่นเชิญเกมเอากล้วยไปวางทันทีก็อยู่นี่นั่งแค่กล้วยคุณผู้ชมมันมาด้วยความสามารถจริงๆค่ะเก่งจริงๆนะครบสูตรอย่างที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สอยากได้จริงๆนะคะมาริยาฝากสั้นๆนิดนึงนะมาริยาได้ตำแหน่งแล้วกำลังใจจากกองเชียร์จะตามเชียร์ยังไงบ้างตอนนี้จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะก็ตอนนี้มาริยาก็รู้สึกตื่นตันมากเลยนะคะที่ได้รับมงกุฎนี้แล้วก็มาริยาจะทำให้ดีที่สุดเลยและต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เชียร์พวกเรา40คนตลอดเวลาตั้งแต่โมเมนต์ที่ยืนบนเวทีครั้งแรกเลยค่ะก่อนออกด้วยซ้ำที่แบบมีเสียงเชียร์จากข้างนอกแบบรู้สึกทุกคนแบบว่าหายเหนื่อยหายทุกอย่างเลยแล้วออกไปแล้วแบบสนุกมากเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็พี่ๆด้วยแล้วก็ช่อง3ด้วยที่ติดตามพวกเรามาตลอดแล้วขอแรงเชียร์มาให้มาริยาด้วยนะคะตอนมาริยาจะไปที่อเมริกาเพราะมาริยาจะทำให้เต็มที่จะเป็นตัวแทนของเมืองไทยที่สุดยอดสุดยอดค่ะ26พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยก็วันที่27นะคะนี่ขอบคุณมาริยาแล้วก็แก๊งเพื่อนของเราไก่สะท้อนแสงด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเด็กมากมาริยาอยู่กับเราน้ำตาเนี่ยมีบางอย่างที่อยากจะบอกมาริยาอุ๊ยตอนนั้นจะช่วยเราหน่อยจะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าพอแล้วหนูลองยังไง